สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทำแก้วกาแฟน่ารักน่ารักนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับทุกคนเปิดหน้ากระดาษขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะปูพื้นลงไปก่อนนั่นเองนะครับเลือกได้แล้วก็ลากลงไปเลยนะครับครอบให้ชิดทุกมุมนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปที่สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็วาดลงไปเลยครับง่ายๆหลังจากนั้นก็ดูดสีที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วไปที่ปากกานะครับที่มีเส้นโค้งเห็นไหมครับมาจิ้มที่เส้นนะฮะแล้วก็ลากขึ้นลากลงได้เลยนะครับแค่นี้เองฮะมันก็จะทำให้แก้วกาแฟของเรามีเชฟที่โค้งแล้วก็ดูน่ารักมากขึ้นนะครับเห็นไหมฮะง่ายๆใช่ไหมครับต่อไปผมอยากได้มุมคือก้นถ้วยให้มันแบบว่าโค้งๆหน่อยกดตัว A ที่คีย์บอร์ดนะครับไปจิ้มที่มุมแล้วมันจะมีเห็นไหมฮะมีจุดให้เราสามารถลากได้พอเราลากขึ้นไปปุ๊บมันจะโค้งมนให้เราทันทีครับเห็นไหมฮะง่ายๆใช่ไหมครับข้างบนปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันเดี๋ยวขอก๊อปออกมาไว้อีกอันนึงนะครับเผื่อฉุกเฉินจะได้มีตัวแก้ต่อไปนะครับจิ้มที่เครื่องมือตาข่ายนะครับหรือเมชทูนั่นเองนะครับจิ้มไปเลยฮะเลือกตาข่ายแล้วก็จิ้มไปที่ชิ้นงานของเรานะครับหลังจากนั้นกดตัว A ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็จิ้มไปที่จุดตัดนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสีนั่นเองครับผมจะทำให้มันมีเฉดนะครับมีด้านสว่างมีด้านมืดนะครับโอเคแล้วก็เลือกเฉดให้มันดูสว่างขึ้นเห็นไหมฮะแก้วกาแฟของเราจะได้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับมีแสงมีเงาดูกลมน่ารักมากขึ้นนะครับแล้วต่อไปก็จิ้มต่อไปได้เลยครับจิ้มจุดที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีนะครับผมอยากได้มุมนี้บ้างอยากให้มันมีแสงเข้าด้านนี้นะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเราได้แล้วเนี่ยให้กดตัว A ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสีนะครับผมเนี่ยจะใช้คือกดตัว A ปุ๊บผมจะไม่ไปเปลี่ยนสีแล้วนะครับก็คือกดตัว I ที่คีย์บอร์ดจะเป็นตัวดูดสีเห็นไหมครับแล้วก็ไปจิ้มได้เลยฮะแล้วก็จะประหยัดเวลาเห็นไหมไม่ต้องเที่ยวเปิดเที่ยวปิดนะครับก็ประมาณนี้เริ่มมีมิติมากขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวผมอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบว่าสว่างมากกว่านี้นิดนึงโอเคค่อยๆทำไปนะครับใครที่ไม่ถนัดก็ต้องลองฝึกลองทำดูนะฮะมันไม่มีอะไรยากเดี๋ยวมาจิ้มข้างล่างกันหน่อยดีกว่านะครับด้านบนสว่างแล้วเพราะฉะนั้นฝั่งด้านล่างมันจะต้องมืดถูกไหมฮะแสงเข้ามาด้านนี้ก็ต้องเป็นเงานั่นเองก็ให้มันมืดโอเคแค่นี้แหละขอบเนี่ย อยากให้มันมีแสงสะท้อนมีสีขาวสะท้อนนิดนึงนะครับมันจะได้ดูแบบมีมิติมากขึ้นอย่าลืมนะฮะตัว A จิ้มไปที่จุดตัดนะครับจิ้มไปหลังจากนั้นก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนั่นเองครับโอเคผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะลองดูนะครับมันง่ายมากๆผมอาจจะไปเร็วนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรยากเลยนะครับต้องลองทำดูนะหลักๆ ก็ใช้แค่ตาข่ายจิ้มลงไปนะครับแล้วก็ใช้กดตัว A ที่คีย์บอร์ดนะครับมันจะขึ้นลูกศรสีขาวแล้วก็เอาลูกศร นะครับไปจิ้มตรงจุดตัดนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนั่นเองครับนี่คือหลักการของมันเห็นไหมผมว่ามันก็ดูมีแสงมีเงามากขึ้นแล้วแหละนะครับตอนนี้เดี๋ยวอาจจะเพิ่มมุมนี้นิดนึงนะครับคือมันสามารถจิ้มแล้วก็ลากขยับได้นะฮะดัดแขนดัดขามันได้นะครับเวลาเราใช้ตัวลูกศรสีขาวหรือกดตัว A ที่คีย์บอร์ดเนี่ยนะครับ Direct Selection เนี่ยนะครับเขาจะขึ้นแขนขาให้เราสามารถยืดแล้วปรับหดได้นะครับประมาณนี้ผมว่าน่าจะโอเคแล้วถูกไหมทีนี้ผมจะทำแก้วกาแฟมันก็ต้องมีปากกับปากถ้วยใช่ไหมครับปากถ้วยผมก็ใช้ตัวเดิมนี่แหละครับ Copy มันออกมาแล้วก็เอาไปวางไว้เลเยอร์ล่างแค่นั้นเองฮะเห็นไหมครับง่ายๆนะครับผมก๊อปปี้ออกมาแล้วผมก็แค่หมุนเห็นไหมฮะง่ายๆเอาไปวางไว้เลเยอร์ล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาปรับมุมนิดนึงนะฮะให้มันแบบว่าให้มันเข้ากันเพราะว่าถ้าเราซูมเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีจุดที่เกยกันอยู่หน่อยนึงนะครับก็เดี๋ยวลองปรับดูนะครับรวมถึงสีด้วยอะไรด้วยนะครับซูมเข้าไปดูโอเค
เห็นไหมว่ามันจะมีแบบยังไม่พอดีนะแล้วก็ใช้ตัว A ที่คีย์บอร์ดนะครับหรือ Direct Selection นั่นแหละนะครับจิ้มไปยังจุดที่เราต้องการขยับนะครับแล้วก็ขยับไปนะครับเวลาเราจิ้มอย่าลืมดูดสีมาด้วยนะครับมันจะได้เนียนๆเห็นไหมฮะดูดสีด้วยนะครับรูปที่อยู่ข้างล่างนั่นแหละนะครับมันจะได้เชื่อมต่อกันแบบสวยงามนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวด้านนี้เรามาปรับอะไรกันนิดๆหน่อยๆดีกว่านะครับคือผมอยากให้มันมีแสงมีเงานะครับมันจะได้ดูแบบดูน่ารักดูมีมิติอะนะโอเคผมว่าน่าใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเช็คหน่อยที่มุมมีนิดเดียวนะครับยังไม่เข้ามุมนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวลองปรับกันกดตัว A ที่คีย์บอร์ดนะครับจิ้มไปที่มุมนะครับแล้วก็ลากได้เลยรวมถึงเปลี่ยนสีด้วยนะครับแปลกๆไหมลองดูนะว่าน่าจะโอเคแล้วแหละมุมขนาดนี้คงไม่มีใครมาสังเกตเห็นหรอกนะครับสวยงามเหมือนโอ่งเลยแต่เรากำลังจะทำแก้วนะครับเห็นไหมฮะง่ายๆถูกไหมแค่นี้เราก็ได้ถ้วยกาแฟแล้วที่มีแสงและเงาแบบน่ารักน่ารักนะครับทีนี้มาทำหูกาแฟกันดีกว่าง่ายๆเห็นไหมครับผมวาดแค่วงกลมเท่านั้นเองนะครับแล้วไปที่เส้นสโตรกครับผมเลือกเต็มแม็กเลยครับ100หลังจากนั้นอย่าลืมนะครับเนื่องจากเป็นเส้นสโตรกเราจะต้องกด expand ก่อนทุกครั้งนะครับไม่อย่างนั้นพวก photo stock มันไม่รับนะครับเส้นสโตรกเอาลงไปข้างล่างนะครับเอาลงไปเลเยอร์ล่างยังจำได้ไหมครับกด Control แล้วก็บอใบไม้นะครับมันจะค่อยๆลงไปข้างล่างเดี๋ยวเรามาปรับแก้วกาแฟกันนิดๆหน่อยๆดีกว่านะครับจริงๆย่อขยายได้เลยนะฮะแก้วกาแฟมันไม่มีคือมันไม่ต้องสมมาตรขนาดนั้นก็ได้นะครับเอียงๆหน่อยเสร็จแล้ว Direct Selection นะครับหรือตัว A ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็จิ้มลงไปที่มุมได้เลยนะครับทีนี้เรามาทำแสงเงาให้กับหูกาแฟของเรากันดีกว่าวิธีการก็ง่ายมากเห็นไหมครับผมวาดแค่วงกลมขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปที่ตัวไล่เฉดเกรเดียนต์นะครับเลือกสีฟ้านะครับแล้วก็ปรับตามที่ผมพาทำได้เลยนะครับเห็นไหมฮะมันจะมี2ตัวนะครับเลือกตัวที่มันอยู่จุดศูนย์กลางนะครับผมอยากให้เงามันเป็นสีส้มนะครับเหมือนกับแก้วกาแฟเพราะฉะนั้นผมจะไปก๊อปโค้ดก่อนนะครับเห็นไหมฮะดับเบิลคลิกที่เลือกสีนะครับแล้วก็ก๊อปโค้ดสีนะครับแล้วก็คลิกที่ชิ้นงานของเรานะครับไปที่เกรเดียนต์นะครับไปที่มุมเลือกเป็น RGB แล้วก็วางโค้ดที่เราก๊อปเมื่อกี้ลงไปได้เลยนะครับเห็นไหมฮะสีมันก็จะเป็นสีเดียวกันกับแก้วกาแฟเด๊ะๆเลยนะครับตอนนี้ง่ายๆถูกไหมขอก๊อปไว้ก่อน1อันโอเคมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับวิธีการอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องก๊อปปี้หูกาแฟออกมาก่อน1อันเพื่อที่จะทำการคลิปปิ้งมาร์คนั่นเองนะครับอย่าลืมคลิกขวาคลิปปิ้งนะครับเสร็จแล้วลากเอาไปวางทับหูกาแฟของเราได้เลยนะครับให้มันตรงกันนะอย่าให้มันขยับนะครับถ้ายังไม่ชินก็ซูมเข้าไปดูนะครับแล้วก็ลองขยับดูนะครับผมจะเอามาไว้ที่ใกล้ๆกับโอเคมันอยู่เลเยอร์บนใช่ไหมอย่าลืมเอาลงเลเยอร์ล่างนะครับคอนโทรลบอใบไม้นะครับเอาลงเลเยอร์ล่างจากนั้นค่อยมาปรับแสงปรับเงากันนะครับคือแสงเงาเนี่ยตรงหูจับอะฮะตรงที่มันอยู่ติดกับแก้วอะครับมันก็ควรจะมืดๆหน่อยถูกไหมแล้วก็ส่วนที่สว่างมันก็ควรจะเป็นส่วนที่นูนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงโคนหูจับเนี่ยผมก็จะทำให้มันมืดๆหน่อยส่วนไอ้ตรงโค้งๆของหูจับเนี่ยผมก็จะปรับให้มันสว่างขึ้นโดยการไปเปลี่ยนสีเห็นไหมครับก็จิ้มไปที่ชิ้นงานเราเสร็จแล้วก็ไปที่เกรเดียนต์แล้วก็ไปเปลี่ยนเฉดสีที่เราต้องการอยากให้มันเป็นแค่นั้นเองครับง่ายๆถ้ายังไม่พอใจก็แก้ไขทีหลังได้นะครับปรับให้สว่างขึ้นได้อีกนะครับมันไม่มีอะไรยากเลยนะฮะเรียบร้อยสวยงาม
เสร็จแล้วครับแก้วกาแฟเห็นไหมฮะใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นเองนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำปูพื้นให้กับแก้วกาแฟกันดีกว่าผมไปที่เครื่องมือวงกลมนะครับแล้วก็ลากลงไปเลยฮะเปลี่ยนสีเป็นสีที่เราเลือกไว้นะครับเอาลงเลเยอร์ล่างกด Ctrl บอใบไม้อย่าลืมนะฮะเสร็จแล้วผมอยากเปลี่ยนเชฟมาหน่อยตอนนี้เชฟมันน่าเบื่อมากเลยผมไปที่เอฟเฟกต์แล้วก็เลื่อนลงมาครับเลือกแรปนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาเอาตัวสุดท้ายเลยครับก็คือทวิสต์นั่นเองฮะพอคลิกขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีให้ปรับเห็นไหมครับมันจะมีค่าแนวตั้งแนวนอนเลือกอันไหนก็ได้นะครับคลิกลองคลิกดูนะครับลองคลิกลองลากดูให้ได้เฉดตามที่เราต้องการนะครับเมื่อได้แล้วก็อย่าลืม expand ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นส่งไม่ผ่านนะจ๊ะจากนั้นผมจะทำใบไม้โดยการวาดวงกลมขึ้นมา2วงครับเสร็จแล้วไปใช้ตัวพาดไฟเดอร์เห็นไหมฮะตัวนี้นะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ช่างมันเดี๋ยวเราจะมาปรับใบไม้ให้มันพลิ้วๆกันนะครับโดยไปที่เอฟเฟกต์ฮะแล้วก็ไปที่ตัวทรานส์ฟอร์มเลือกซิกแซกนั่นเองนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดพรีวิวด้วยนะครับเราจะได้เห็นว่าชิ้นงานของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ลองลากดูครับนะครับกดสมูทนะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูฮะถ้าได้แล้วก็โอเคนะฮะอย่าลืม expand นะครับทีนี้ทำยังไงดีใบไม้เราทื่อมากเลยเราอยากให้มันแบบว่าเอ็นหน่อยพลิ้วๆเอ็นๆนะครับผมจะใช้เครื่องมือนี้นะครับเห็นไหมฮะเครื่องมือตัวหมุดเนี่ยฮะวิธีการใช้งานคือจิ้มไป3จุดที่ชิ้นงานของเรานะครับผมก็จะจิ้มไปที่ตรงกลางข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับเห็นปะครับมันจะมีจุด3จุดขึ้นมาแล้วก็ไปจิ้มจุดแล้วก็ลากได้เลยนะครับมันก็จะโค้งไปโค้งมาดัดไปดัดมาดึงขึ้นดึงลงทำอะไรได้หมดเลยนะครับสำหรับสีใบไม้นะครับผมอยากได้เป็นไล่เฉดเกรเดียนต์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะก๊อปโค้ดสีเขียวนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกเกรเดียนต์ที่เป็นสีขาวดำนะฮะเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่มุมเลือก RGB แล้วก็วางโค้ดสีที่เราเลือกสีเขียวเมื่อกี้ลงไปนะครับส่วนเฉดเข้มเราก็จะใช้สีที่เราได้เลือกไว้แล้วนะครับไปก๊อปโค้ดสีเหมือนเดิมฮะทำทุกอย่างเหมือนเดิมไปที่ gradient นะครับที่มุมจิ้มไปที่มุมแล้วก็เลือก RGB แล้วก็วางโค้ดสีลงไปเห็นไหมครับถ้ายังไม่ถูกใจกดตัว G ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วมันจะสามารถลากเฉดขึ้นลงได้ตามความต้องการของเราอันนี้นะครับผมก็อยากได้อีกใบนึงที่มันมีแบบรูปทรงต่างๆกันหน่อยนะครับก็เลยจะมาดัดอีกอันนึงนะครับวิธีการเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยนะฮะไม่ต้องพูดซ้ำนะครับเสร็จแล้วมาลองวางที่แก้วกาแฟกันดูดีกว่าครับผมอย่าลืมนะครับเอาลงเลเยอร์ล่างกด Ctrl แล้วก็บอใบไม้ครับลองปรับดูนะฮะลองใบไม้เนี่ยเราต้องมีหลายเฉดนะจริงๆแล้วนะครับถ้าเราเอาเฉดเดียวอย่างเงี้ยเรามาวางอยู่ด้วยกันมันจะดูไม่มีมิตินะฮะอย่าลืมเปลี่ยนเฉดสีของใบไม้หน่อยนะครับมันจะได้มีมิติที่มากขึ้นนะครับมีชัดตื้นชัดลึกอะครับมันจะมีอย่าใช้สีเดียวนะอย่างเงี้ยฮะวิธีการก็จิ้มวัตถุแล้วก็ไปปรับกันที่ตัวเกรเดียนต์ของเราได้เลยนะครับผมอย่าลืมปรับใบไม้ให้มันมีหลายๆเฉดด้วยนะครับถึงจะเป็นสีเขียวเนี่ยก็ให้มันมีเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวสว่างนะครับมันจะได้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับเวลาวางอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนใบเดียวกันแล้วเอามาวางซ้ำๆซึ่งมันจะดูไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่นะครับผมเมื่อปรับได้ตามความต้องการแล้วอย่าลืมกรุ๊ปใบไม้ไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วอัลติเนทค้างไว้ครับลากออกมาได้เลยฮะก็จะได้มาอีกพุ่มหนึ่งนะครับเสร็จแล้วผมแค่ฟลิปนะฮะคลิกขวาเลือกทรานส์ฟอร์มแล้วก็ฟลิปเลยนะครับให้มันมีเล็กมีใหญ่นะครับพยายามอย่าทำให้มันสมมาตรนะมันคือผมไม่ชอบงานที่มันสมมาตรเท่าไหร่คือพวกนี้มันออกอาร์ตๆหน่อยก็ให้มันมีด้านหนึ่งเล็กด้านหนึ่งใหญ่ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับง่ายๆเห็นไหมฮะถ้ามันบังหูหรือว่า
ถูแก้วกาแฟบางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปขยับนิดหน่อยนะครับผมมันจะได้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับผมว่ามันยังไม่โอเคเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะทำเงาของแก้วกาแฟนิดนึงโอเคผมดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ไปก๊อปเอาจากไอตัวเงาสีดำที่อยู่ในแก้วกาแฟของเราได้เลยครับก๊อปออกมาเสร็จแล้วเอามาวางเป็นเงาให้กับถ้วยกาแฟนะครับเอาลงข้างล่างกด Control บอเบไม้อย่าลืมโอเคดีมากสวยงามแล้วก็จะดูพิเคทมันนะครับหรือกด Alternate ค้างไว้นะครับกด Alternate ที่คีย์บอร์ดค้างไว้จิ้มงานแล้วก็ลากออกมาอีกอันนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมจะทำเป็นเงาของต้นไม้นั่นเองฮะก็จะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีเขียวนะครับเพื่อให้มันคือเงาต้นไม้อะฮะเงามันก็ควรจะสะท้อนสีของวัตถุนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นสีเขียวเข้มๆนะครับประมาณนี้ทุกคนลองดูนะคือบางคนน่ะเขาก็จะถนัดใช้สีขาวดำเสร็จแล้วก็มาปรับตรงค่า opacity นะครับไปเลือกให้มันเป็นพวก overlay พวกอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับเอาตามที่ถนัดได้เลยนะฮะเสร็จแล้วก็ผมแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้แก้วกาแฟน่ารักน่ารักนะครับทำเสร็จเนี่ยส่งขายได้เลยนะครับอันนี้คือไม่ติดอะไรแล้วนะครับถ้าทำตามที่ผมพาทำนะครับหรือใครจะแอปพลายให้มันมีคอนเซ็ปที่หลากหลายมากกว่านี้ก็ได้นะครับมีคนที่กำลังนั่งอยู่บนแก้วกาแฟหรือมีคนที่กำลังกระโดดลงไปในแก้วกาแฟหรือมีคนนั่งพิงแก้วกาแฟอยู่แล้วทำงานอะไรแบบนี้นะครับคือพยายามเพิ่มไอเดียนะครับเข้าไปในงานของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ